หลายคนก็อยากจะรู้นะครับว่าพอออร่ากู๊ดแคทประกอบไทยแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติมไปดูกันได้เลยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจากออร่ากู๊ดแคทรุ่นนำเข้าเลยก็คือกล่องคอนโซลกลางใหม่ยกแผงเลยตั้งแต่ฝาปิดที่จะมาพร้อมกับปุ่มกดเสริมด้วยที่ชาร์จโทรศัพท์ไร้สายแบบ50วัตต์ที่จะมาเป็นแบบโชว์หลาเลยไม่มีการหลบๆซ่อนๆเหมือนกับรุ่นที่แล้วพร้อมกับที่วางแก้วน้ำดีไซน์น่าใช้งานมากขึ้นรวมถึง USB นั้นที่จะมีการเปลี่ยนจาก Type A เป็น Type C แต่ Type A นั้นยังคงมีอยู่เพราะกับปลั๊กไฟ12โวลต์กรอบใหม่หลายคนสงสัยว่าพอเปลี่ยนคอนโซลกลางใหม่ทั้งแผงปุ๊บแล้วเบรกมือไฟฟ้าไปอยู่ที่ไหนคำตอบคือมันไปอยู่บนจอแบบเดียวกับ Ola 07เลยแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องมีการปรับตัวการใช้งานอยู่เยอะพอสมควรแต่ถ้าเกิดใครจอดเข็นนั้นไม่ต้องห่วงครับมันจะมีฟังก์ชันดับเครื่องแล้วสามารถเข้าเกียร์เอ็นโดยทันทีแน่นอนว่าไม่ต้องใช้วิธีอะไรพิสดารทำให้เข้าเกียร์ว่างได้เลยนะครับเช่นเดียวกับสวิตช์ควบคุมไฟหน้าที่จะย้ายไปควบคุมผ่านจอแทนแต่ทั้งนี้ก็ต้องมีการปรับการใช้งานค่อนข้างเยอะอยู่ทีเดียวแต่ถ้าใครอยากจะใช้ไฟหน้าออโต้เขาก็ให้ปุ่มมา1อันเท่านั้นแต่ทั้งนี้ก็ต้องมาศึกษาข้อมูลกันก่อนว่ารถรุ่นนี้มีการใช้งานเป็นอย่างไรบอกเลยว่าค่อนข้างเยอะและซับซ้อนเหมือนกันนะครับจุดต่างสำคัญต่อมาอยู่ที่คันเกียร์จากเดิมนั้นก็จะมาเป็นแบบสวิตช์หมุนที่จะดูน่ารักป้อมๆหน่อยคราวนี้ก็จะทำเป็นแบบ Mercedes-Benz Style เลยก็คือย้ายไปที่คอพวงมาลัยเลยครับแน่นอนว่าข้อดีก็คือสามารถประหยัดพื้นที่ได้แต่ต้องปรับตัวการใช้งานอีกระยะใหญ่เลยแต่ถ้าเกิดใครใช้ EV จากจีนนั้นอาจจะไม่มีปัญหาในส่วนนี้แต่อย่างใดย้ายไปฝั่งตรงข้ามหน่อยจะพบว่าที่ปัดน้ำฝนนั้นจะควบคุมผ่านการบิดก้านมากกว่าการผลักขึ้นผลักลงที่เราคุ้นเคยกันเพราะว่าอันนั้นน่ะจะเป็นหน้าที่ของไฟเลี้ยวแต่ถึงกระนั้นก็จะมีการศึกษาข้อมูลก่อนการขับขี่เพราะว่างวดนี้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ค่อนข้างเยอะมากๆแม้ว่าดีไซน์นั้นจะเหมือนกันเลยก็ตามผมเชื่อว่าทุกคนรอออปชันนี้มาตั้งแต่รถรุ่นนี้มาทำตลาดในเมืองไทยใหม่ๆและโอกาสนี้ก็มาถึงแล้วครับสำหรับ Apple CarPlay และ Android Auto นั่นเองโดยภาพรวมนั้นจอนั้นยังคงเหมือนเดิมแต่ว่าจะมีการอัปเกรดซอฟต์แวร์มาให้รองรับในส่วนนี้อีกด้วยส่วนผู้ใช้เก่านั้นต้องรอดูว่าทางซอฟต์แวร์ Over the Air นั้นจะอัปเดตให้เมื่อไหร่อีกออปชันนึงที่หลายคนรอคอยเหมือนกันนั่นก็คือพวงมาลัยสามารถยืดเข้ายืดออกได้ซึ่งในรุ่นนี้นะก็ติดตั้งมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนนี้จะปรับได้แค่ขึ้นลงเท่านั้นไม่ใช่แค่รุ่นนี้นะ S6 Joyride เลยก็จะมาเป็นแบบแนวนี้กันหมดเลยซึ่งงวดนี้นะครับดูเหมือนว่า GateWall นั้นจะเข้าใจคนไทยก็เลยเริ่มเลือกกักออปชันนี้ไปที่จะปล่อยแล้วสำหรับระบบความปลอดภัยแน่นอนก็จะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นคือระบบป้องกันการชนซ้ำซ้อนแล้วมาทำงานยังไงเหรอครับเราประมาณว่าเราเขออุบัติเหตุไปแล้วครั้งหนึ่งปุ๊บแทนที่จะถลายไปชนคันอื่นๆจนกลายเป็นอุบัติเหตุแบบลูกโซ่คราวนี้ก็จะป้องกันให้แค่มีเคสเดียวเท่านั้นนั่นแหละครับป้องกันไว้ก่อนดีกว่าลุกลามจนแก้ยากนั่นเองสำหรับออปชันรุ่นอัลตร้านั้นก็จะมีเพิ่มมาอีก2รายการก็คือแผงบังแดดนั้นก็จะมีไฟแต่งหน้ามาให้ซึ่งจะให้ความเป็นแบบเต็มบานกันเลยจากเดิมนั้นที่จะอยู่ใน GT คราวนี้ลูกค้าสุภาพสตรีเยอะในรุ่นอัลตร้าก็เลยจัดออปชันนี้สักหน่อยอีกออปชันนึงก็คือระบบช่วยถอยหลังอัตโนมัติแน่นอนว่าผู้หญิงนั้นอาจจะขับรถหลงทางก็ไม่มากก็น้อยแหละถ้าเกิดมีระบบช่วยปุ๊บรถจะถอยหลังแบบสบายๆที่ว่าคุณเข้ามายังไงก็ต้องออกตามนั้นนั่นแหละครับสำหรับรุ่น GT นั้นแน่นอนว่าอะไรก็ตามที่เคยเป็นสีแดงทั้งกันชนด้านหน้ากระจกมองข้างตัวล้ออันลอยจะกลายเป็นสีเหลืองทั้งหมดดูเหมือนว่าเขาอาจจะเบื่อไปแล้วหวังว่าสีแดงนั้นจะเป็นตัวแทนของเวอร์ชันสปอร์ตคราวนี้ลองเปลี่ยนสีกันมั่งเช่นกับกระจกมองข้างจากเดิมก็จะเป็นสีตามตัวรถงวดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองให้เข้ากับธีมมั่งนั่นแหละครับก็คือว่าใครชอบแบบไหนก็มาคุยกันได้เลยนะครับไม่ใช่แค่นั้นภายในห้องโดยสารก็จะมีการเปลี่ยนเป็นสีเหลืองด้วยเช่นกันวัสดุอะไรต่างๆนั้นจะเหมือนกับ Ola Good Cat ทุกประการเลยนี่แหละครับใครที่ชอบสีเหลืองนั้นก็อาจจะมองว่าโอ้โหมันก็โอเคแล้วแหละแต่ถ้าใครชอบสีแดงนั้นโอกาสที่จะเปลี่ยนก็คือไปหาพาร์ทเก่ามาใส่เท่านั้นเลยไม่ใช่แค่แผงแดชบอร์ดเท่านั้นตัวเบาะก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ก็คือตัวพนักพิงศีรษะกับพนักพิงลำตัวรวมเป็นชิ้นเดียวกันแถมมีการตกแต่งบริเวณขั้นกลางอีกด้วยเรียกได้เลยว่าสปอร์ตทั้งทีต้องเอาให้สุดจริงๆผมเชื่อว่าผู้ใช้ Ola Good Cat GT ทุกคนนั้นอาจจะรู้สึกขัดใจว่าได้เครื่องยนต์แรงขนาดนี้แล้วฟังก์ชันของการขับขี่ทำไมมันน้อยจังงวดนี้ก็จะมีโหมด Individual ที่สามารถปรับตั้งค่าได้หลากหลายมากๆซึ่งจะมีอะไรนั้นไปลองเล่นกันได้เลยนะครับสำหรับขุมพลังนั้นแน่นอนว่าต้องมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าบริเวณล้อหน้าแต่งวดนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ความจุจาก63กว่ามาเป็น 57.7 กิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งแน่นอนว่าความจุนั้นลดลงก็จริงแต่แรงม้านั้นยังคงเหมือนเดิมครับ143แรงม้าแรงบิด210นิวตันเมตรในรุ่นปกติแต่ถ้าเป็นรุ่น GT นั้นจะอัปเกรดเป็น171แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตร
แต่วิ่งได้ไกลสุดเพียงแค่เสือ60กิโลเมตรเท่านั้นแต่ถึงกระนั้นแบตเตอรี่ดังกล่าวนี้จะผลิตในประเทศไทยจากบริษัท S-Volt ซึ่งจะเป็นบริษัทในเครือของ Great Wall Motors นั่นเองเรียกได้เลยว่างานนี้พอประกอบในไทยปุ๊บคาดว่าประสิทธิภาพนั้นอาจจะดีขึ้นหรือดีพอๆกับอื่นนำเข้านั่นเองและนั่นเองถึงได้มีฟังก์ชันใหม่เข้ามาอย่าง V2L ซึ่งจะเป็นการนำไฟจากในรถไปต่อใช้กับข้างนอกได้ซึ่งใครที่เป็นสายแคมปิ้งนั้นอาจจะชอบในสิ่งนี้ก็เป็นได้เพราะว่าเป็นออปชันที่อำนวยความสะดวกได้ดีมากๆเลยใครที่ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นอาจจะประทับใจออปชันนี้ก็เป็นได้มาถึงข่าวร้ายสำหรับใครที่ใช้ Ola Good Cat รุ่นปกติแล้วก็คือว่าใครที่ชอบสีฟ้า Coral Blue กับสีแดง Mars Race สุดดุดันก็จะเลิกนำเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วยังไงก็ตามถ้าเกิดใครอยากรอสีพวกนี้นั้นต้องรอการกระตุ้นตลาดในภายหลังนั่นเองและด้วยความต่างทั้ง20จุดนี้ทำให้ราคาลดลงอย่างไม่น่าเชื่อก็คือตัวโปรนั้นราคาจะเท่ากับโจไลออนสปอร์ตเลย 799,000 บาทอัลตร้าจะอยู่ที่ 899,000 บาทและรุ่น GT ก็อยู่ที่ 199,000 บาทเรียกได้เลยว่าใครที่ซื้อรุ่นนำเข้าอยู่ก็จะรู้สึกกำหมัดเล็กน้อยที่ได้เข้าของแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกันเลยสำหรับใครที่สนใจและกำลังจะซื้อนั้นไปดูที่ที่โชว์รูม Ola หรือ Great Wall Motors ทั่วประเทศแล้วมาคุยกันในรุ่นต่อไปว่าจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้าง